สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ foodtravel.tv พาคุณผู้ชมมาทำขนมอบกันนะคะในวันนี้ที่เราจะทำเป็นทาร์ตสตรอเบอรี่ครีมชีสนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะจะมีแป้งทาร์ตที่อบสุกแล้วหรือแป้งพายนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปดูสูตรได้นะคะใน foodtravel.tv นะคะในส่วนของการทำแป้งพายร่วนนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นครีมชีสนะคะแยมสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตนะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเลยนะคะมะนาวค่ะนมข้นหวานไอซิ่งค่ะวิธีการทำนะคะเริ่มแรกก็ง่ายมากๆเลยค่ะนำครีมชีสนะคะใส่ลงไปในชามผสมค่ะแล้วตามด้วยไอซิ่งนะคะสำหรับชามที่จะมาผสมนะคะควรจะเป็นชามสแตนเลสแบบนี้นะคะจะตีเนยแล้วก็ครีมชีสได้ขึ้นฟูมากกว่าชามที่เป็นพลาสติกนะคะทีนี้ก็ใช้หัวตีตะกร้อแบบนี้นะคะตีครีมชีสกับไอซิ่งนะคะให้ขึ้นฟูใช้เวลาในการตีนะคะประมาณ10นาทีนะคะเราจะต้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าครีมชีสเนี่ยจะอ่อนตัวลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะหลังจากได้ครีมชีสนะคะที่ตีจนขึ้นฟูดีแล้วนะคะลักษณะก็จะออกมาแบบนี้นะคะสีจะเหลืองอ่อนนะคะรวมถึงชีสก็จะอ่อนตัวลงด้วยค่ะจากนี้นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของโยเกิร์ตนะคะนี่ก็ตีให้เข้ากันค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยรวมตัวกันดีนะคะเนื้อก็จะเนียนมากขึ้นนะคะอย่าลืมที่จะต้องปาดส่วนผสมที่อยู่ขอบอ่างเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้โยเกิร์ตและครีมชีสนะคะก็เข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของนมข้นหวานค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะตีต่อไปค่ะและสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็คือน้ำมะนาวค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะพอได้ส่วนผสมที่เข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปพักในตู้เย็นประมาณ15นาทีนะคะให้ครีมชีสเนี่ยเขาได้เซตตัวนะคะถึงจะมาตักใส่ถ้วยทาร์ตของเราค่ะแล้วตอนนี้นะคะครีมชีสของเรานะคะก็เซตตัวดีแล้วค่ะเราก็จะตักใส่ถ้วยทาร์ตเลยนะคะหลังจากที่ครีมชีสเซตตัวแล้วนะคะเขาก็จะเหนียวมากขึ้นนะคะมันก็จะไม่เหลวเวลาตักใส่ก็จะทำให้ส่วนผสมเนี่ยไม่ไหลออกมาด้านข้างถ้วยทาร์ตนะคะทีนี้เราก็จะโรยหน้านะคะด้วยแยมสตรอเบอรี่นะคะเป็นแยมที่มีเนื้อสตรอเบอรี่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะไม่ใช่แยมแบบที่ละเอียดนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทาร์ตสตรอเบอรี่ครีมชีสนะคะ
ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมยังไงอย่าลืมลองทำดูนะคะและถ้ามีข้อสงสัยในการทำอาหารนะคะก็แวะไปพูดคุยกันได้ที่ foodtravel.tv นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเมนูเลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ